สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส่องโปรไฟล์บีมสรัญญูหลังไลฟ์สดกินใบกระท่อมจนฮือฮาในโซเชียลกำลังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับสำหรับนักแสดงและพิธีกรหนุ่มบีมสรัญญูประชากฤตกับคอนเทนต์โชว์เคี้ยวใบกระท่อมพร้อมทั้งทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่มีเหน็ดเหนื่อยสำหรับบีมสรัญญูเป็นลูกชายคนโตของรุ่งโรจน์ประชากฤตและคุณวีนาประชากฤตเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดปอรุ่งโรจน์อาลัยยนต์แห่งวงการอร่อยรถยนต์ของหลายยี่ห้อดังชีวิตในวัยเด็กของหนุ่มบีมเล่าว่าตอนชั้นม.2เขาขอพ่อซื้อรถแข่งรถโดดเรียนดูดบุหรี่เที่ยวเทคทั้งเจาะลิ้นเจาะสะดือเจาะหัวนมหลังจบม.6เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่พอเรียนไปปี1คิดว่าไม่ใช่และสนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงไปศึกษาที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในสาขาบิสเนสแต่พอเรียนแล้วคิดว่าไม่ใช่ที่เขาต้องการอีกประกอบกับไปมีเรื่องกับยากุซ่าจนต้องหนีกลับมาประเทศไทยนำซ้ำยังโดนตามมาถึงบ้านจนทางบ้านต้องจ่ายเงินให้ไปจึงย้ายไปเรียนสาขาออกแบบภายในที่สถาบันศิลปะแห่งซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาด้านชีวิตครอบครัวบีมสรัญญูมันในวันที่27กันยายน2558และฉลองมงคลพร้อมจดทะเบียนสมรสในวันที่20ธันวาคม2558กับหญิงสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนอกวงการชื่อชาชาธรรมดาหรือชาชาภคไพบูลย์เป็นพี่สาวของชัญญาธรรมดาซึ่งชาชาและหนุ่มบีมคบหาดูใจกันมาได้4ปีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ